ลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี FC Lifestyle ไปบุรีรัมย์ทุกคนนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะตอนนี้พี่ไปอยู่ที่ห้างนะเพื่อนๆพอดีเจอรถคันหนึ่งนะเขามีธง นี่นะคะเพื่อนเมื่อกี้พี่ไปเจอรถคันหนึ่งนะจอดอยู่ข้างๆรถพี่ไปเนี่ยเพื่อนเขาติดธงธงชาติประเทศออสเตรเลียนะคะ if you don't love it leave นะคะเพื่อนเนาะคือถ้าคุณไม่ชอบประเทศนี้นะคะออกไปนะคะเพื่อน นี่เขาติดอยู่ข้างรถพี่ไปเห็นก็เลยไอ้นี่ถ่ายให้ดูนิดนึงนะคะนี่นะคะข้างรถพี่ไปนะนี่นะเขาติดสติ๊กเกอร์รถคันนี้เลยนะว่า if you don't love it leave นะคะเพื่อนออกไปนะคะเพื่อนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนก็มาช้อปปิ้งตามปกตินะคะก็ได้ไก่อาหารสุนัขนะคะอาหารสุนัขแล้วก็พวกกล้วยต่างๆนะคะเพื่อนเนาะในกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันของไลฟ์สไตล์ไปบุรีรัมย์เนาะได้กล้วยได้ปีกไก่นะคะได้มันฝรั่งของคุณสามีแล้วก็ได้นมนะคะเพื่อนเนาะวันนี้ก็ซื้อวายด้วยนะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะฝากคำถามมาบอกว่าให้หาสามีให้หน่อยนะคะเพื่อนหาสามีแก่ๆให้หน่อยนะคะเพื่อนเพื่อจะหวังสมบัติของเขานะเพื่อนการที่เราจะหวังสมบัติใครนะคะการที่คุณแต่งงานจะแต่งงานกับคนที่นี่ในกรณีที่ผู้ชายคนนั้นเขามีทรัพย์สินนะเพื่อนบางคนตอนแต่งงานเขาให้คุณเซ็นเอกสารเลยนะว่าไม่มีสิทธิ์อะไรในเอกสารในทรัพย์สมบัติบางคนเขาให้เซ็นนะเพื่อนในกรณีที่การที่คุณรู้จักกันน้อยเกินไปและก็มาแต่งงานกับเขานะคะเพื่อนในการแต่งงานเขาแต่งงานจริงนะแต่ว่าเขาจะต้องลองใจคุณก่อนนะคะในการอยู่ด้วยกันสัก 4-5 ปีให้ดูรู้ว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะถึงจะเปลี่ยนนะเป็นในพินัยกรรมว่าสามารถยกอันนี้ให้คุณได้นะถ้าคุณดีไม่พอคุณก็ไม่ได้สมบัติของเขานะก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังนะคะกับคนที่ว่าอยากจะมีสามีแก่ๆเลยอยากได้กดคนแก่ที่ใกล้จะเสียชีวิตอะไรอย่างนี้นะเพื่อนมันเป็นคำพูดที่ไม่ดีนะเอาคนแก่ๆแหละหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเอามาก็ได้รวยๆเลยนะคุณอาจจะเข้ามาใหม่ๆตอนใหม่ๆคุณอาจจะได้ใช้ชีวิตหรูหรานะแต่ตอนเขาตายไปเสียชีวิตไปคุณอาจไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะอันนี้เรื่องจริงนะกับพี่ไปเคยได้ยินเพื่อนหลายคนแล้วนะคนส่วนมากคนที่เขามีสมบัติเยอะๆนะเขามีทรัพย์สินมากก่อนที่เขาจะมาเจอคุณแล้วนะการที่เขาแต่งงานกับคุณเขาก็จำเป็นจะต้องลองใจคุณเหมือนกันในการที่ถ้าเขาแต่งงานจดทะเบียนกับคุณจริงแต่เขาจะระบุในทรัพย์สมบัติว่าคุณยังไม่มีสิทธิ์อะไรนะคือคุณไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัตินะถ้าเกิดกรณีที่เกิดอะไรขึ้นมานะบางคนเขาทำขนาดนั้นเลยนะเพื่อนๆเลยอยากจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะสำหรับคนที่คิดที่จะจับปลาสองมืออะไรอย่างนี้นะที่จะเอาสามีแก่เพื่อจะฮุบสมบัติของเขาและก็ไปมีชีวิตใหม่กับอีกคนหนึ่งนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยากจะมาพูดเรื่องที่ว่ามีเพื่อนคนไทยถามมาว่าอยากให้หาสามีฝรั่งเน้นแก่ๆให้นะคะขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะถ้ามีข้อมูลใหม่ๆเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ